ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินข้าวแล้งน้ำกันครับข้าวแล้งบรรยากาศฝนตกๆนะครับนะฝนตกตั้งแต่ตอนผมกินข้าวตอนเที่ยงนั่นแหละคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับกินต้มแกงอ้อมปลาไหลนะฝนตกไล่พอดีครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ตกมาเลยมื้อนี้มีที่นี่นี่ครับปากหนามงัวเคยกินป่ะครับทอดปากหนามงัวครับแล้วก็ตำแตงครับผักก็มีมะระขี้นกหน่อยๆนะแล้วก็ผักเกษตรยอดเกษตรแล้วก็มีเขียกินข้าวกันครับบอกได้ว่ามันซิมแล้วมันแซ่บมากเลยนะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ปากหนามงัวเนี่ยครับรสชาติสุดยอดแต่ว่าเหนียวเนี่ยมันกรอบๆหย่ำกึดๆนี่ดิคือจังใจไกลด้วยครับปากน้ำมัวกินกับตำแตงมันอย่างเป็ดที่ดีกรอบไฟบุกให้กินเสื้อมากินไหมแนบเอามาทอดแมคโครร้อยร้อยกว่าบาทนี เขากันดีขนาดครับปากน้ำงัวหรือว่าผงแก้มนั่นผงแก้มมันนะครับกรอบดีเส้นเหนียวเท่าไหร่ตอนนี้ต้นใหญ่เท่าไหร่เอาไหมไหมต้นหน่อยกันอ
ตอนใหญ่หลายมันหยำยากครับว่ากินได้กับข้าวเหนียวซื้อนี่ครับเหนียวเมื่อกี้เราไปเสิร์ฟเขาน้ำก็เริ่มมาแล้วฝนตกตกมา 2-3 ชั่วโมงเลยน้ำเริ่มมาแล้วถ้ามันตกคืนนี่ทั้งคืนเนี่ยขมแน่นอนนะต้องรุ่นกันว่าที่ตกเบิดขึ้นบ่ชาบะหลีครับเอาในวันสุดย่อยเลยครับเฮ้ยยังข้างหย่ำไตไก่เลยตอนนี้หลายมันหนาเหนียวอยากให้ลองเบิ้งครับพอได้ไปให้กินลองเบิ้งนะครับผมว่ามันสุดยอดเลยปากน้ำง่วงครับแต่มันสิเหนียวเนี่ยน่ะคนเขียวพอดีเบิดเสร็จกันแหละ
อยากรู้บ่ฟันผมเป็นอย่างจังแข็งแรงมากสมัยเป็นนักเรียนครับสิบอกฟังสมัยเป็นนักเรียนนะใส่กระเป๋าเจมบอลถือกระเป๋าเจมบอลไปเรียนพอเลิกเรียนมาถึงซ่อมเขาซ่อมด้วยวิธีใดหรือว่าให้คาบกระเป๋าเจมบอลครับคาบกระเป๋าเจมบอลแล้วกระโดดกบกระเป๋าเจมบอลข้างในไม่ได้เต็มด้วยหนังสือนะท่านเพิ่นหนังสือเรียนเพิ่นตำราเรียนครับแล้วคาบแล้วกระโดดกบไปเบิ่งรุ่นผมนี่ไปเบิ่งกระเป๋าเจมบอลได้เลยครับแต่ละคนนี่สิมีห้อยเขียวห้อยฟันเต็มอยู่ตรงกระเป๋าตรงที่มันหิวนะนั่นแหละมันแค่ฟันแข็งแรงครับแซ่บสุดยอดเลยครับเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกประจักษ์แคมมี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ